ครับที่ชมมหานครรีวิววันนี้ผมเดินทางไปจังหวัดไหนล่ะมาทำภารกิจอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานผมก็พอมาถึงแล้วปกติแล้วเวลาเราขับรถนะฮะมาไกลๆเนี่ยเราก็จะหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะหรือสถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามวันนี้ผมก็มาถ่ายวัดนะเป็นวัดแก่งกระจานผมก็พอถ่ายวัดเสร็จแล้วผมต้องพูดเกินงี้ก่อนก็จะหาร้านกาแฟกินเย็นชื่นใจผมก็เซิร์ชเลยผมจะเป็นคนที่ว่าเวลาไปผมจะไม่ได้เน้นว่าเฮ้ยต้องกาแฟร้านนู้นร้านนี้ร้านเอาร้านหรูร้านดีผมจะใช้เสียงวิธีการปักหมุดเลยกาแฟใกล้ฉันและปักหมุดผมก็เจอร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งชื่อกอแก่งจะแก่งหรือแก่งนะมาผมก็เอาโอเคเฮ้ยมันโอเคบรรยากาศน่าจะดีผมก็ขับรถเข้ามาวนอยู่3รอบร้านกาแฟนี้ลึกลับมากๆครับท่านผู้ชมครับลึกลับยังไงครับมันอยู่ตีนเขาแท้ๆนะแต่ถ้าพอเราขึ้นมาผมอยู่ร้านแล้วอ้าวมันก็อยู่ติดริมถนนนิดเดียวแต่ทางขึ้นเนี่ยมันแปลกที่สำคัญเพราะป้ายเขาติดป้ายแล้วไม่มีป้ายมันถ้าพูดถึงเรื่องป้ายผมไม่ต้องบอกแทบจะทุกร้านครับประชาชนจะติดป้ายสักที่นึงราชการก็จ้องแต่เก็บมันเป็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยนี่แหละราชการไทยผมขอด่าแล้วกันง่ายๆเลยด่าผ่านสื่อเนี่ยผมไม่ต้องบอกว่าร้านนู้นร้านนี้ผมมาแล้วมันหาป้ายไม่ได้คนมากินประชาชนทำยากครับเพราะราชการเขาใช้แค่ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองทางราชการเอาคำแค่นี้ง่ายๆผมไม่ได้พูดอะไรวันนี้ผมมารีวิวเดี๋ยวจะกลายเป็นเครียดในกาแฟไม่อร่อยอ่ะวันนี้พอผมมาที่เนี่ยผมจะบอกว่าผมวิ่งรถมาเพราะเอ้าเมื่อกี้เรามาถ่ายวัดแก่งกระจานแต่ทำไมกาแฟมันอยู่แถวๆนี้ติดวัดผมก็วนหาวนไม่เจอค่อยๆดูป้ายเล็กๆกลมๆเล็กๆมีกอไก่แล้วก็แก่งแก่งไหมผมก็เข้ามาตามป้ายตามอ๋อเห็นแล้วป้ายเล็กเอ๊ะมันใช่เหรอผ่านที่สำคัญท่านผู้ชมครับผมผ่านหลังเมนเฮ้ยกาแฟบ้าอะไรจะอยู่หลังเมนวะเฮ้ยอย่าคิดอย่างนี้ผมก็เลยเอาขับมาเอาไม่เป็นไรขับมาเรื่อยๆเอามันมีกอไก่ขึ้นมาแล้วเอาแกว่งเฮ้ยใช่แล้วแต่นึกอยู่เฮ้ยกาแฟอยู่หลังเมนตอนนี้ผมได้กาแฟผมแล้วผมเล่นกิน2แก้วเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนแก้วนี้ก่อนแก้วนี้คือแก้วโปรดผมคือลาเต้นะอ่ะพูดถึงต่อนิดนึงพอมาถึงร้านแกว่งอยู่หลังเมนท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ไงกาแฟอยู่หลังเมนแล้วใครจะมากินกลางคืนเขาอ๋อหรือว่าร้านนี้ผมไม่ได้ถามเจ้าของร้านนะว่าร้านนี้เขาเปิดให้กับคนที่เสียชีวิตแล้วเผาแล้วมานั่งกินหรือเปล่าแต่ท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยหรือท่านผู้ชมคิดเลยกาแฟตรงนี้ร้านสวยงามบรรยากาศดีอยู่หลังเมนก็จริงแต่หน้ามานั่งชิลๆสบายๆมีเสียงน้ำตกซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาได้ทำไว้อย่างดีแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเนี่ยอย่างเปแต่งผมก็แฝงเปไปด้วยชิวๆนึกถึงกิ๊กไปด้วยกิ๊กคนไหนจังหวัดไหนที่เราไปเราก็จะนึกถึงเรามาเพชรบุรีเราก็จะนึกถึงกิ๊กที่เพชรบุรีนะกลับไปหัวจะแตกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่ามาที่นี่ผมบอกได้เลยคุณได้บรรยากาศที่สวยงามแล้วที่สำคัญคือกาแฟอร่อยอันนี้ผมยังไม่ชิมแต่ผมชิมเมื่อกี้นี้อเมริกาโน่ไปแล้วโอเคแล้วใช่กาแฟเป็นกาแฟที่หอมคั่วแบบบ้านๆนะร้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มีที่ชิลๆนั่งจิบกาแฟแล้วคุยกันสางานได้นะครับบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือลาเต้ที่ผมชอบกินนะฮะผมชอบหวานมันกาแฟจางๆนิดนึงเออรสชาติใช้ได้เซลเออร์กาแฟ10แก้วแหมสั่ง10แก้วเลย ไม่มาทีมงานมาคนเดียวแต่สั่ง10แก้วนี่ก็เอาเก็บไว้ไปแช่ตู้เย็นกินที่บ้านเนี่ยอีกสักปีนึงค่อยมาใหม่นะไม่เป็นไรครับผมฝากไว้ด้วยกับกาแฟแก่งปักหมุดได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดแก่งกระจานสังเกตเลยท่านเห็นป่องเมนท่านตามมาตามหลังป่องเมนท่านได้กินกาแฟอร่อยแน่นอนนะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับร้านกาแฟดีๆที่อยู่อาจจะดูลึกลับแต่สิ่งที่สำคัญคือบ
ริการด้วยใจบริการด้วยความสะอาดบริการด้วยเรื่องของรสชาติที่เป็นกาแฟแท้ๆกาแฟชิลๆสบายๆมาเลยที่แฝกปักหมุดได้เลยนะครับที่ตรงก่อนขึ้นเขื่อนแก่งกระจันใกล้กับวัดเลยใกล้กับป่องเมนอ่ะพูดง่ายๆนะวันนี้มหาคอนรีวิวลาไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปที่จังหวัดไหนอย่างไรคอยติดตามครับขอเวลาไปหากิ๊กที่เพชรบุรีก่อนแล้วเดี๋ยวคอยเจอกันจังหวัดหน้าครับ